สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่21กันยายนนะครับ2563ครับเราเจอกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวครับค่ะสำหรับช่วงเล่าข่าววันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องการคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด19แรงงานต่างด้าวค่ะร้านอาหารผับบาร์กาดอย่าตกค่ะเรื่องนี้พูดคุยกับคุณสิริวรรณจันทนจุลกะผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้ครับช่วงเล่าลือค่ะเราไปดูเรื่องราวของการแนะให้สังเกตการหามะเร็งผิวหนังด้วยตนเองพบไวรักษาหายได้ค่ะพูดคุยกับนายแพทย์ธนงเกียรติเทียนถาวรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขาจัตตวิทยาสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ในช่วงเล่าลือค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์นะครับพับได้จากการทำพิเศษแห่งประเทศไทยจำนวน1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกจำนวน2รางวัล นะครับขออภัยครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยกันตอบคำถามผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075หรือทาง Facebook Live นะครับผ่านเพจเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมวันนี้นะคะข้อมูลในวันนี้คือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้บริหารธนาคารออมสินได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการสวนเกษตรบวรที่จังหวัดนครนายกค่ะจำนวน 1,000 ต้นค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการสวนเกษตรบวรจังหวัดนครนายกจำนวน 1,000 ต้นค่ะฟังเป็นข้อมูลกันนะคะท่านผู้ฟังทราบแล้วเดี๋ยวส่งคำตอบเข้ามานะคะสำหรับในช่วงนี้เราฟังคำถามกันก่อนค่ะวันนี้ถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้บริหารธนาคารออมสินได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการสวนเกษตรบวรจังหวัดนครนายกโดยมีการปลูกต้นไม้นะคะจำนวนกี่ต้นค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่18กันยายนนะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดอ่างทองคุณวสันต์ปินตนานะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกนะคะธนาคารออมสินค่ะได้ออกสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเพื่อเติมสภาพคล่องพ่อค้าแม่ค้าผู้มีอาชีพอิสระคนมีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนแฟลตเรทผ่อนชำระไม่เกิน3ปีค่ะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกันอีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยค่ะหรือว่าไม่ต้องชำระเงินงวดใน6เดือนแรกอีกด้วยสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2563ค่ะเช้าวันนี้นะครับวันที่21กันยายน2563นะครับนายปรเมธีวิมลสิริปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลบอนด์ของการเคหะแห่งชาติพุทธศักราช2563นะครับระหว่างนายวิไทยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินและนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติโดยการเคหะแห่งชาติจะออกและเสนอขายพันธบัตรมูลค่าไม่เกิน 6,800 ล้านบาทนะครับซึ่งการเข้ามาในตลาดพันธบัตรเพื่อสังคมของธนาคารครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจไทยที่มีการออกพันธบัตรประเภทนี้นะครับซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้คัดเลือกธนาคารออมสินให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรจะมี3รุ่นนะครับได้แก่รุ่น5ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.02 ต่อปีรุ่น10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.64 ต่อปีและรุ่น15ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ต่อปีนะครับกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
ซึ่งได้เปิดให้นักลงทุนแสดงความจำนงแล้วนะครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาและเปิดให้จองซื้อได้ในวันที่22กันยายน2563นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของการคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19จากรายงานต่างด้าวร้านอาหารผับบาร์กาดอย่าตกนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสิริวัลจันทนจุลกะผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสิริวัลครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์คุณจารุพันธ์นะคะครับค่ะกับเป็นไงบ้างคะอากาศตอนนี้เริ่มเบาๆลงบ้างไหมฮะหรือยังไงก็เป็นความกังวลของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะครับเพราะว่าเราอาจจะฟังข่าวกันนะคะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเฉพาะที่อยู่ในสเตจควอรันทีนนะคะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอบๆ บ้านเรากับต่างประเทศนี้ยังมีปัญหาเยอะอยู่นะคะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราควรจะต้องระวังก็คือว่าทำยังไงก็ได้ค่ะอากาศจะตกนะคะอันนี้เป็นโจทย์สำคัญจริงๆคนไทยเราก็ทำมานานแล้วเราหลงลืมไปหรือว่าปล่อยปละหรือว่ายังไงฮะอาจจะเห็นเบาๆลงไปบ้างไหมอาจจะเห็นว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรใช่ไหมค่ะก็ไม่เห็นติดกันสักทีอะไรเงี้ยนะคะจะแบบอะไรนะครับไปไหนก็ไม่ได้ใช้หน้ากากไม่ได้ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะคะครับค่ะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือว่าเราอาจจะมีคนซึ่งเป็นแรงงานที่ข้ามชาตินะคะอันนี้ก็คิดว่าจริงๆคือคงมีหลายส่วนนะคะคงไม่ใช่เฉพาะที่เป็นแรงงานอย่างเดียวแต่ว่าพวกเรากันเองก็ตามถ้าเราเห็นตัวอย่างของกรณีของดีเจนะคะเราก็จะพบว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีต้นกำเนิดจากที่ไหนเนาะครับถ้ามีผู้ป่วยขึ้นมาติดเชื้อขึ้นมานะคะครับแต่เรากับเชิญคุณสิริวัลต่อนะต่อเลยครับค่ะหมายความว่าในตัวสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นความเสี่ยงนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโอกาสของการติดต่อโรคได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราอยู่ใกล้ชิดกันนะคะอยู่ในสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ปิดนะคะแล้วก็อาจจะมีคนอยู่กันจำนวนมากนะคะเพราะงั้นอย่างเช่นอยู่ในห้องแอร์เงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูเนี่ยค่ะผับบาร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องแอร์นะคะหรือไม่ถ้าไม่ใช่ห้องแอร์ก็จะเป็นคนจะมีคนซึ่งอยู่กันหนาแน่นนะคะอันนี้ก็แล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าใครบ้างที่มีเชื้อที่อยู่ในตัวเพราะว่า 80% ของผู้ที่ติดเชื้อนะคะเป็นผู้ที่ไม่มีอาการนะคะอ๋อเหรอฮะนะคะ 20% แค่นั้นเองที่มีอาการนะคะแล้วมีเพียง 5% ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลที่มีอาการหนักมากๆต้องเข้าห้อง ICU แบบนี้ค่ะครับนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าทุกคนก็มีความเสี่ยงหมดเลยนะครับฟังดูแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะทีนี้เอาหลักเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเราควรจะต้องมาทบทวนกันหน่อยไหมครับบรรดาร้านอาหารก็ตามผับก็ตามกาบาร์ก็ตามหรือว่าแม้แต่ที่อื่นก็ตามโดยทั่วไปก็ตามอย่างคุณสิริวัลว่าทำยังไงถึงกาดอย่าตกเนี่ยค่ะก็ยังอยากที่จะให้ย้อนกลับไปใช้คำแนะนำที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำตั้งแต่แรกไว้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกไปนอกบ้านนะคะย้ำนะฮะออกนอกบ้านนะฮะทุกครั้งออกนอกบ้านนี่ก็อย่างน้อยก็ต้องถือหน้ากากไปนะคะค่ะนะคะแล้วก็พอไปในที่ต่างๆก็คือพยายามสัมผัสที่ต่างๆให้น้อยที่สุดนะคะถ้าเราสัมผัสแล้วก็ล้างมือนะจริงล้างมือด้วยสบู่และน้ำนี่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเราไม่สะดวกนะคะเพราะว่าอย่างสมมติในช่วงเดินทางอย่างนี้ใช่ไหมก็เพราะงั้นก็คือใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ยังได้ครับค่ะแต่ว่าถ้าดีที่สุดนี่ก็คือล้างมือด้วยสบู่และน้ำนะคะแล้วก็ไม่ใช้มือสัมผัสจมูกปากก็ตาใบหน้านะคะเพราะว่าเชื้อโรคซึ่งเวลาที่มันออกมาจากตัวคนเนี่ยนะคะบางทีก็คือถ้าเราอยู่ในรัศมีแบบ1เมตรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่เราได้รับเชื้อตรงที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเรานะคะอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่บางส่วนคือเชื้อเหล่านั้นก็จะไปตกอยู่ที่พื้นผิวอะค่ะนะคะอย่างสมมติว่ามีผู้ป่วยเนาะหรือผู้ติดเชื้อนะคะเราเรียกว่าผู้ติดเชื้อเนาะถ้าสมมติว่าเขาเดินไปเขาไปกดลิฟต์นะคะทั้งที่เหมือนกับว่ามือเขาเองเนี่ยซึ่งเขาไอจามจับจมูกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปลิฟต์ไปช้าเราบันไดนะคะเนี่ยโอกาสที่เชื้อต่างๆที่อยู่ต่างพวกนี้ก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ไปใช้บริการในพวกเหล่านี้นะคะก็คืออย่างที่เมื่อกี้ที่ฉันเรียนนะคะคสัมผัสให้น้อยที่สุดนะคะสัมผัสแล้วก็ล้างมือครับนะคะแล้วก็ไม่เอามือมาจับใบหน้าจมูกปาก
นะคะนี่คือหัวใจเลยนะคะแล้วก็ใช้หน้ากากให้ตลอดเวลานะคะที่เราอยู่นอกนะคะที่เราคิดว่าจะเจอผู้คนเยอะแยะนะคะอย่างสมมติว่าถ้าท่านไปเดินผ่านสนามกีฬาอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นเพราะเป็นที่โล่งที่โล่งโปร่งนะครับเราก็ปล่อยได้บ้างค่ะไม่ใช่ว่าต้องใส่ตลอดเวลานะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปในที่ที่เราคิดว่ามีผู้คนที่เราจะสัมผัสเยอะๆนะคะหรือเข้าไปในห้องแอร์นะคะอย่างนี้ค่ะอยากให้มีการใส่นะคะโดยเฉพาะในร้านอาหารนะคะก็จะมีข้อมูลว่าตรงที่อย่างต่างประเทศนะคะมีการแพร่โรคพวกนี้เนี่ยก็จะผ่านทางพวกกินอาหารในห้องแอร์อะไรแบบนี้นะคะครับแล้วก็ยังอาจารย์หลายท่านก็ยังแนะนำบอกว่าให้ใช้หน้ากากตลอดเวลานะคะยกเว้นช่วงที่เรารับประทานอาหารแล้วก็ทานให้เร็วนะคะเพราะนั่นคือช่วงที่เราช่วงระยะเวลาในการที่เราอยู่ในห้องนั้นๆนานอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่เราจะรับเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะครับทานเร็วนี่เหตุผลคือไม่อยากให้อยู่นานๆถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าไม่อยากให้มีการไปนั่งภาษาชาวบ้านเขาเรียกนั่งเมาส์กันมากเกินไปอะไรทำนองนั้นอ๋อครับเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่าใครติดใครมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อครับแต่บางทีเพื่อนเราไปด้วยกัน 4-5 คนใช่ไหมคะครับแต่ว่าเพื่อนเราอาจจะเรากับเพื่อนเราอาจจะไม่มีเชื้อเนาะแต่เราไม่รู้ค่ะโต๊ะข้างๆคืออะไรใช่ไหมคะแล้วเราอยู่ในห้องเดียวกันใช่ไหมคะครับแล้วร้านอาหารเนี่ยมีตั้ง10โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะมันคือโอกาสที่เรามีโอกาสสัมผัสเชื้อที่มันส่งผ่านกันมาอะไรแบบนี้ฮะก็มีก็เป็นได้นะคะไม่รู้ใครเป็นใครเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองก่อนดับแรกใช่ค่ะครับแสดงว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าโดยผู้คนเนี่ยส่วนหนึ่งดีกว่านะฮะไม่ใช่ใช้คำว่าส่วนใหญ่หรือว่าส่วนน้อยเนี่ยน่าจะเริ่มเกิดอาการคุ้นเคยแล้วไหมฮะใช่ค่ะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันใช้ชีวิตแบบปกติได้ละนะคะเพราะว่าฟังข่าวทุกวันก็จะบอกว่าติดในเฉพาะเศษคนกินใช่ไหมคะครับบ้านเราไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็คือการที่เราป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็เชื้อที่มันอาจจะอยู่ซ่อนอยู่ตรงไหนเราไม่ทราบนะก็คนที่มาทำงานในสถานที่นั้นๆเราก็ไม่รู้ว่าเขามีการตรวจสุขภาพขนาดไหนนะคะก็จะโยงมาถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะผู้ประกอบการก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าท่านรับแรงงานต่างด้าวนะคะรับแรงงานที่ข้ามชาติมาตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขาอยู่กับเรามาเกิน14วันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะเป็นความไม่น่าห่วงค่ะไม่น่าห่วงค่ะแต่ว่าท่านที่อาจจะเพิ่งรับเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ก็ต้องมั่นใจค่ะว่าเรามีดูแลเขาอย่างดีนะคะก็คืออย่างน้อยคือกักตัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาทำงานตามที่เรากำหนดนะคะแล้วก็ทุกวันเนี่ยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่าต่างคนต่างพอกลับบ้านไปแล้วเนี่ยตัวเองมีโอกาสไปสัมผัสใครบ้างใช่ไหมคะครับเพราะนั้นคือทุกวันเนี่ยค่ะก็คืออยากให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิหรือมีการสังเกตอาการนะคะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยมีอาการเป็นไข้ไหมนะคะมีอาการไอน้ำมูกเจ็บคอหรือว่ามีลักษณะที่แบบเริ่มไม่ได้กลิ่นอาหารไหมหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหายใจลำบากอย่างนี้ค่ะนะคะแต่ว่าซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะแยกไม่ออกระหว่างไข้หวัดนะคะครับแพ้อากาศด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็คงมีหลายๆสาเหตุนะคะเพราะงั้นตรงนี้คือว่าท่านที่สามารถที่จะฉีดยาหรือฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะคะก็จะได้กันพวกนี้ออกไปนะคะเวลาถ้าเราพบผู้ป่วยที่เป็นลักษณะที่มีการแบบนี้จริงๆก็คือให้เขาสังเกตอาการค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์อ๋ออย่างนั้นดีกว่านะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายใจว่าพอตัวเองเป็นโรคแพ้อากาศอยู่แล้วด้วยจะไปพัวพันว่าเป็นโควิดทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ใช่คงไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนเป็นหลายอย่างค่ะครับหวัดจากที่ในช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะใช่ครับอีกหนึ่งถ้าเราจะเจออากาศเย็นนะคะช่วงนั้นก็จะมีไวรัสอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เกิดโรคระบบทางเดินหายใจค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังที่นิดสำคัญที่สุดในคุณสิริวัลย์ครับกรณีของแรงงานต่างด้าวถ้าสมมตินะฮะสมมติว่าเกิดเขามีเชื้ออยู่แล้วเนื่องจากว่าร่างกายเขาแข็งแรงเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเชื้อมันจะออกอาการเมื่อไหร่อะไรยังไงทำไงอะไรนี้ค่ะจริงๆก็คืออย่างที่เรียนเมื่อกี้ค่ะว่าก็หนึ่งคือคัดกรองนะคะหมายว่าอาจจะต้องขั้นแรกคือต้องเก็บตัวเขาให้เรียบร้อยกันนะ14 วันค่อยอันนี้สำคัญนะฮะสำคัญ14 วันครับก็ถัดไปก็คืออยากให้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการ
ตรวจคัดกรองค่ะนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นแรงงานจากต่างด้าวตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องไปขอทางสถานพยาบาลนะคะที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะสามารถที่ในส่วนที่เขาสามารถตรวจร่างกายได้นะคะในจริงตรงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าตรวจครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่ได้แปลว่าคุมตลอดชีวิตนะคะว่าเชื้อมันก็มาได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะคแต่ก็คือหลังจากที่ตรวจเนี่ยให้เกิดความมั่นใจนะคะหลังนั้นก็มีอาการเฝ้าระวังดูแลอาการอย่างต่อเนื่องค่ะว่าตลอดการทั้งสายพวกนี้ก็คิดว่าน่าที่จะปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะครับ14วันนี่จะเป็นไหมว่าต้องควรจะตรวจสัก2ครั้งหรือ3ครั้งอะไรทำนองนี้ค่ะก็คือปกติอย่างที่เวลาที่อยู่ในสเตทควอรันทีนก็จะตรวจประมาณวันใช่ที่4วันที่5นะคะแล้วก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่12 13นะคะครับก่อนที่จะส่งออกไปข้างนอกค่ะนะคะเพราะว่าเชื้อเนี่ยจะมีอาการจะแสดงอาการประมาณวันที่3ถึงวันที่5 3ถึง5นะฮะค่ะหมายถึงว่าช่วงที่เกิดบ่อยๆนะคะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะช้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็ต้องแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยหมั่นคอยตรวจเช็คหน่อยคือถ้าสมมติเกิดเป็นขึ้นมาเกิดมันหลุดพลาดขึ้นมาอะไรทำนองนี้จุดหนึ่งที่คนที่เป็นนายจ้างควรจะต้องรีบดำเนินการคืออะไรฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยรีบแจ้งเลยไหมฮะใช่ค่ะต้องแจ้งที่1669ก็ได้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยพวกนี้เนี่ยหมายว่าเราอาจจะต้องปรึกษาก่อนนะคะครับจริงๆก็คือสถานที่ตั้งท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านต้องรู้ค่ะว่าสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่ท่านสามารถติดต่อได้คือที่ไหนครับนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าท่านที่ยังไม่มีชื่อโรงพยาบาลหรือชื่ออะไรที่อยู่ใกล้เคียงนะคะต้องรีบหานะคะครับนะคะเพื่อที่พอเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยท่านคุยเลยค่ะอ๋อติดตัวไว้ก่อนเลยนะฮะว่าอย่างนี้เราจะทำอย่างไรได้ บางทีก็คือเขาอาจจะบอกว่าให้สังเกตอาการก่อนที่บ้านนะนะคะมันก็อาจจะต้องเก็บตัวคนนี้สมมติว่าเราจัดห้องพักให้เขาใช่ไหมคะห้องหนึ่งอาจจะ 2-3 คนอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าไอ้คนหนึ่งมีอาการเลยต้องแยกห้องเฉพาะไปไหมไม่งั้นก็คนที่ติด 2-3 คนที่พักด้วยก็จะติดไปด้วยครับเก็บตัวคือเก็บตัวนะฮะไม่ใช่เก็บตัวแต่ตอนเย็นไปเดินตลาดนัดใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเก็บแบบให้เขาอยู่แบบแยกปัญหาไม่หักเลยเข้าของเครื่องใช้ไปด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราใช้สิ่งของร่วมกันนะคะเพราะว่าอย่างเช่นในผับนะคะในผับที่เพิ่งมีข่าวไปเนี่ยนะคะก็พบว่ามาตรการส่วนหนึ่งที่เขาหมายว่าพฤติกรรมเนาะใช้คำว่าพฤติกรรมเลยค่ะพฤติกรรมที่ยังมีการปฏิบัติในผับบาร์พวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่ากินดื่มเครื่องดื่มแก้วเดียวกันก็แต่ว่าตัวเชื้อเนี่ยค่ะมันจะออกมาตามเสมหะน้ำมูกน้ำลายครับนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่กินอาหารช้อนเดียวกันกินแก้กินน้ำจากแก้วเดียวกันมีโอกาสติดนะคะเพราะอันนี้คือหัวใจสำคัญคือไม่ใช้ของร่วมกันครับนะคะค่ะแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นผู้ที่มีอาการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนาะก็คือเก็บตัวนะคะแยกออกไปจากผู้อื่นครับอันนี้สำคัญคุณสิริพันธ์ถามเป็นความรู้นิดหนึ่งคือผมเห็นบางคนเนี่ยในฟิตเนสเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาต้องการความสะอาดชัวร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเขาใช้แอลกอฮอล์เหลวเนี่ยเวลาเขาล้างมือเนี่ยเขาใส่ไปเหมือนกับอะไรอ่ะมันไม่ใช่แค่หยดสองหยดนะมันใส่ไปทีนึงเยอะๆเลยแล้วก็ถูอะไรนะฮะที่มือเหรอคะที่มือฮะที่มือใช่มันจะมีผลอะไรไหมฮะถ้ามากเกินไปเนี่ยค่ะคือจริงแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์มากๆก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะครับองค์การไมโลถึงจะแนะนำให้ใช้ประมาณสัก 70% ครับ 70% แปลว่าถ้าเราผสมแบบคืออย่างถ้าเป็นลักษณะเจลนะคะค่ะเป็นเจลใช่ว่าค่ะจะเหมาะกว่าค่ะเพราะว่ามันจะทำให้มือแห้งครับนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น 100% ครับนะคะ70% ของแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ภายใน1 นาที1 นาทีเชื้อโควิดเชื้อไวรัสนะคะฆ่าเชื้อได้ภายใน1 นาทีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปใช้เยอะเกินเนี่ยค่ะมันก็อาจจะทำให้มือเราแห้งแล้วก็มันก็จะเป็นรอยแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะก็จะมีอีกแบบนึงนะคะครับเอาแล้วทีนี้พอเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้เช็ดให้มันแห้งนะเช็ดสักพักนึงก็เอาผ้าเนี่ยมาถูแล้วก็ปล่อยไปให้คนอื่นทำต่ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยที่ไหนนะคะหมายถึงเช็ดที่ไหนนะคะที่มือค่ะที่มือคือตรงนี้ต้องแยกกันนะคะระหว่างที่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยห่วงว่าอุปกรณ์ที่เขาไปใช้เนี่ยไม่สะอาดนะคะไอ้ตัวนี้คุณใช้แอลกอฮอล์ได้เลยครับคุณไปฉีดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เช็ดให้สะอาดทิ้งไว้สัก1 นาทีนะคะให้มันแห้งใช่ไหมนะคะค่ะ
อันนี้ก็คือใช้ได้เนาะแต่ถ้าเป็นมือนะคะถ้าเป็นมือเนี่ยไม่ควรจะใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นร้อยที่เป็นแบบน้ำที่เป็น 10% นะคะก็ควรจะใช้แบบเป็นเจลแค่ 7% ก็ได้แล้วก็เวลาที่เราใช้เจลนะคะก็คือถูให้ทั่วนะคะถึงว่าใช้หยดลงมาใส่มือหยดมาใส่มือใช่ไหมคะแล้วก็ถูให้ทั่วแล้วก็ทิ้งให้แห้งเองนะคะไม่ต้องเช็ดครับนะคะค่ะไม่ต้องเช็ดเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าบางทีผ้าก็อาจจะไม่สะอาดใช่ไหมคะเข้าใจแล้วคือบางคนไปคิดว่าใช้แห้งแป๊บเดียวก็แห้งค่ะไปใช้แทนเหมือนกับเป็นล้างมือด้วยสบู่อย่างนั้นเลยไม่ได้คนละอย่างกันนะฮะต้องเข้าใจคนละอย่างค่ะแต่ว่านี่ดีนะคะจริงๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าล้างมือด้วยสบู่และน้ำครับจริงๆดีกว่านะฮะมันจะไม่ชื้นด้วยเราอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปใช้ล้างมือที่อ่างล้างมือทุกครั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับช่วงที่เราไม่สะดวกนะคะหรือว่ามันสกปรกไม่มากนะคะอย่างเงี้ยเราใช้เจลแอลกอฮอล์ได้ครับค่ะอย่างนั้นดีกว่าเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับสิริบาลครับครับสวัสดีครับคุณสิริวัลย์จันทนาจุลกะนะครับผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณจรพันธ์นะค่ะก็ลองดูใครต้องเฝ้าระวังกันอยู่ก็ใช่แต่ก็ยังมีบางคนที่เข้าห้างแล้วไม่ไป QR โค้ดไทยชนะมั่งอะไรมั่งก็เดินเข้าไปเฉยเลยกันนะคะก็ต้องระวังไว้นะคะจะช่วยกันครับจะช่วยกันนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับไปกลับมาช่วงหน้าคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงหน้านะคะพูดคุยกันกับช่วงเล่าลือค่ะไปดูเรื่องราวของการแนะให้สังเกตหามะเร็งผิวหนังด้วยตนเองพบไวรักษาหายได้ค่ะพูดคุยกับนายแพทย์ธนงเกียรติเทียนถาวรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขาตับจักวิทยาสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ช่วงเล่าลือค่ะครับส่วนคำถามวันนี้นะครับทิ้งท้ายกันค่ะในวันนี้ค่ะทางรายการถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการสวนเกษตรบวรจังหวัดนครนายกจำนวนกี่ต้นค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ